สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คีย์ชานัลนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่2แล้วสำหรับเกม Fantasy Star Online 2หลังจากนั้นเนี่ยผมได้ไปเล่นมาสักพักนึงแล้วด้วยนะครับตอนนี้เลเวล48แล้วมีกิจกรรมเนี่ยแล้วเขาก็จะให้ EXP มาด้วยเลยก็เลยขึ้นไวแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองวิธีในการเก็บเลเวลให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเนี่ยมีเพื่อนเขาบอกมาว่าเราสามารถใช้ไอเทมเนี่ยครับตกเกียวโบนัสคีโกเนี่ยใช้ในการเปิดเฟสโบนัสที่ให้ EP ค่อนข้างเยอะตอนนี้ผมมี4อันก็จะมีไอเทมใช้งานตรงนี้นี่มี EP 50% นะครับใช้เวลาอยู่ได้30นาทีก็จะมีไตรบูสต์เนี่ยคือจะบูสต์ทั้งหมดทั้ง EP ด้วยเงินด้วยแล้วก็ดรอปเรทด้วยเนี่ยอีก30นาทีจะใช้2อันนี้คู่กับโปรคีเดี๋ยวมาดูว่า4อันเนี่ยจะได้เลเวลเท่าไหร่เพราะเป้าหมายของผมคือผมได้อาวุธเทพมาแล้วซึ่งมันใช้เด็ก550นะครับแล้วก็เกาะที่ค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยครับนี่ก่อนนี้ก็จะใช้เด็ก560ซึ่งตอนนี้ตัวละครผมอ่ะยังขาดเด็กอยู่อีกไม่เยอะครับประมาณ30กว่าจะมาดูครับว่า4เควสเนี่ยมันจะทำให้ผมสามารถใส่อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ได้ไหมทั้งอาวุธและทั้งชุดเกราะต่อไปนะครับขั้นตอนแรกจะบินตัดหน้ากองทำไมเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะไปปั๊บ EP เนี่ยเราจะต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดไปที่อลิแอนโคเตอร์ก่อนเพราะมันจะมีบัฟพิเศษสำหรับคนที่มีกิลแล้วนั่นเองนี่มีกิลแล้วด้วยนะเก่งมากล่ะนี่ครับมีโฟตอนเอฟเฟกต์นี่จะได้ EP 10% เป็นระยะเวลา2ชั่วโมงโอเคไปนะครับจากนั้นเราไปรับเควสกันเลยดีกว่าเฟส4เควสนี่จะได้ EP สักเท่าไหร่กันนะกลับไปครับโหลดครับโหลดครับตัวไหนรับเควสบ้างนะYou made it! ใช่ Which quest would you like? นี่ให้เดินไปที่เมนเควสนะครับแล้วบนนะเควสจะมีโตเกียวชื่อเควสสเปเชียลมิชชั่นโตเกียวโกลเราจะใช้กุญแจที่เรามีอยู่ด้วยนะครับให้เราเลือกไปเลยไปเลยครับเควสที่จะเป็นเควสโซโล่นะครับเราจะใช้เอาเพื่อนมาด้วยไม่ได้ครับมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนเควสพิเศษนะครับที่มันทำได้ในวันนึงจะจำกัดตามของที่เรามีโฟล์คีเนี่ยส่วนมากก็จะแจกตามล็อกอินอีเวนต์นู่นนี่นั่นเอาไว้อยู่แล้วด้วยครับนี่ครับมันจะบอกไว้ว่าต้องใช้โตเกียวโบนัสคีโกเพื่อเปิดประตูก็ใช้ไปเลยครับ1ชิ้นไปโลดโดดลงน้ำจ๋อมไปครับนี่มาครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้ใจ EP ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยI'm gonna go get some more.
เล่นแบบเพเซฟเพเซฟเพเซฟโอ้ยทำไมเห็นไม่ยิงอู้ตายจบนะครับก็มาเก็บเข้มโอ้ชาชาชาทำไมให้เลยเยอะแยะเลยโอ้มาล้วนเลยฮะอันตาโซ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูทีว่าไอเทมไม่ทำอะไรนะเก็บหมดเก็บหมดอันตาโซ่ฟาตามาไลท์น่าจะเป็นแร่ทุกอย่างโอ้แต่เป็นไอเทมระดับ7ดาวเลยด้วยนะไอเทมแต่ละด่านให้อะไรบ้างโอ้โหโอ้โหของดีด้วยนะบอกเลยนะครับใช้กุญแจครั้งนี้เนี่ยมีอาวุธให้ไป2แล้วก็อาวุธ9ดาวโอ้โหของเต็มเอ้าเราใส่ของเทพได้แล้วนี่อ้าวมาใส่เลยครับนี่เทพนะครับที่ได้จากกิจกรรมนะครับอันนี้เราเห็นดาวไหมดาวก็จะ13ดาวอันนี้เอาเข้าไปใส่ให้ครบเทพอาวุธล่ะยังอาวุธก็ได้แล้วนี่5ดาวนะครับลองเลยละกันอาวุธนี้ถ้าใส่กับตัวแล้วก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับจะติดที่แอคเคาท์หรือว่าเป็นอาวุธกิจกรรมด้วยนะครับก็สมเหตุสมผลอยู่ของตัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เข้าหกตัวซ้ายอะไรวอดจับเซตสรุปแล้วนะครับจากโอเคที่มีหมดทั้งหมดแล้วก็ใช้ใบคูณด้วยได้เลเวลมาเป็น59ก็ถือว่าดีครับก็ได้ใส่อาวุธกับชุดเกราะที่หามาได้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมาก ถ้าไม่เป็นความเหลือบากกว่าแรงก็รบกวนขอกดไลค์หรือกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับผมจะพยายามพัฒนาการทำคลิปให้ได้ดียิ่งขึ้นไปครับนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ